สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจำวันที่30สิงหาคมนะครับก็เริ่มด้วยหุ้นเด่นจาร้อนตัวแรกก็ตัวไทยคมนะครับราคาหุ้นเนี่ยก็ดีตัวได้อย่างแข็งแกร่งนะครับแม้ภาพรวมเนี่ยค่อนข้างย่ำแย่นะฮะแต่ก็มีอานิสงส์ต่อเนื่องจากผลประกอบการไตรมาส2ที่ดีขึ้นอย่างมีในจากรายได้ธุรกิจดาวเทียมไทยคม5นะฮะแล้วก็รายได้จากบริการ IP Star นะฮะในขณะที่มีการควบคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยราคาตรงนี้ก็วิ่งเกินพื้นฐานที่เรามองไว้15.60 บาทไปแล้วนะฮะจึงให้เน้นการเก็งกำไรในกรอบทางเทคนิคซึ่งมองราคาที่จะขึ้นมาปิดเหนือเส้น EMA 5วันนะประกอบกับ MACD เนี่ยให้สัญญาณซื้อนะฮะแนวโน้มจึงปรับตัวขึ้นต่อได้นะครับก็แนะนำเก็งกำไรนะฮะซึ่งแนวต้านของตัวไทยคมเนี่ยทางเทคนิคมองไว้ที่ 19.1 ถึง 19.5 นะครับแนวรับก็ 17.8 และจุดถอยอยู่ที่ 17.6 นะครับตัวการบินไทยนะครับผลประกอบการไตรมาส2เนี่ยจะออกมาย่ำแย่มากกว่าคาดนะจากภาษีจ่ายที่คาดจะได้คืนนะแต่มองว่าตัวไทยเนี่ยได้ผ่านฤดูกาลที่ต่ำสุดในรอบปีไปแล้วนะฮะแล้วก็จะได้เห็นผลประกอบการฟื้นตัวขึ้นเป็นลำดับนะจนไปดีสุดในไตรมาส4นะครับตามการปรับตัวขึ้นของตัวคาร์บินแฟกเตอร์แล้วก็ในช่วงไฮซีซั่นในปลายปีนะครับราคาหุ้นเนี่ยเรามองไว้ที่34 บาทนะสอดคล้องกับมุมมองทางเทคนิคที่เห็นการสร้างฐานได้ที่บริเวณ 20.40 บาทนะซึ่งอยู่ใกล้กับแนวรับเส้นเทรนไลน์นะครับมีลุ้นดีดตัวขึ้นไปทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย EMA 75วันนะครับก็แนะนำเก็งกำไรนะครับตัว CFS นะครับแม้ราคาหุ้นเนี่ยจะปรับตัวขึ้นมาบ้างแล้วแต่ก็ยังคงเป็นหุ้นส่งออกที่ซื้อขายถูกสุดในกลุ่มนะครับอีกทั้งก็คาดว่างบในไตรมาส3เนี่ยยังขยายตัวได้ดีนะฮะจากฤดูการขายอีกทั้งยังเป็นหนึ่งใน89หลักทรัพย์นะที่เข้าร่วมงาน Thailand Focus ในครั้งนี้นะฮะน่าจะมีแรงเก็งกำไรต่อขณะที่เทคนิคเนี่ยมอง Modified Stochastic แล้วก็ RSI เนี่ยกลับมาให้สัญญาณซื้อเป็นวันแรกนะฮะมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อเช่นกันนะครับก็แนะนำเก็งกำไรราคาพื้นฐานเรามองไว้ที่11บาทนะครับสำหรับหุ้นใน SBL นะครับก็ยังคงแนะนำให้ถือสถานะTVO ต่อไปนะครับโทษทีนะฮะสำหรับ SBL นะครับราคาหุ้นเนี่ยอ่อนตัวลงมาถึงเป้าการทำกำไรก็แนะนำให้ปิดสถานะนะฮะทำกำไรออกไปนะครับก็เป็นในเรื่องของตัวประกาศผลประกอบการนะครับก็เขียนเป็นข่าวสั้นไปแล้วในเรื่องของตัวสยามสตีลว่าประกาศงบออกมาเนี่ยในไตรมาส4เนี่ยกำไรลดลงไป 74% เทียบ year on year นะครับลงมาเหลืออยู่สักประมาณ21 ล้านบาทนะฮะสาเหตุก็เนื่องจากอัตรากำไรขั้นต้นในงานโครงการต่างประเทศเนี่ยลดลงแล้วก็มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ปรับตัวขึ้นเป็นตัวฉุดให้ผลการดำเนินงานเนี่ยอ่อนตัวลงนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าดูภาพทั้งปีเนี่ยจะพบว่ายังคงเติบโตได้สักประมาณ 12% แล้วก็มีการประกาศจ่ายเงินปันผลออกมาแล้วที่19 สตางค์ต่อหุ้นนะครับ XD วันที่6 พฤศจิกายนนะครับแล้วก็จ่าย23 พฤศจิกายนนะครับโดยให้ yield เนี่ยที่ 5.2% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวานนะครับตัวสยามสตีลเองเนี่ยยังมีโครงการในออสเตรเลียที่จะส่งมอบอีก 28.9 ล้านเหรียญ นะครับออสเตรเลียก็จะบันทึกหมดในปี56นี้นะครับในขณะที่งานใหม่ๆเนี่ยเท่าที่สอบถามเนี่ยยังไม่ได้มีงานอะไรเพิ่มเติมเข้ามานะฮะแต่เนื่องจากการแข่งขันที่สูงขึ้นในธุรกิจโครงการต่างประเทศเนี่ยเราจะเห็นว่าในระยะหลังๆการได้โครงการมาเนี่ยมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงนะครับแล้วก็ยังต้องมีการรับภาระค่าใช้จ่ายบางอย่างเพิ่มขึ้นนะฮะทั้งในเรื่องของบริการหลังการขายหรือค่าขนส่งนะครับเราก็เลยมีการปรับลดอัตรากำไรขั้นต้นในงานโครงการลงนะครับแล้วก็ปรับ SCNA เพิ่มขึ้นก็เลยส่งผลให้คาดการณ์ในปี56เนี่ยที่เคยมองไว้ที่304 ล้านนะครับลดลงมาเหลือ237 ล้านนะครับโดยตัวรายได้เนี่ยยังมองใกล้เคียงกับของเดิมนะครับโดยในไตรมาส1นะโดยในไตรมาส1นะครับปี56เนี่ยเราคาดว่าน่าจะยังคงเห็นกำไรลดลงมากเทียบ year on year นะครับเนื่องจากในปีก่อนเนี่ยยังมีการส่งมอบงานในต่างประเทศที่สูงนะครับทำให้มีกำไรสูงขึ้นไปถึง195 ล้านบาทนะครับซึ่งในไตรมาส1ปีนี้เนี่ยงานส่งมอบไปต่างประเทศเนี่ยลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะเห็นการปรับตัวลงของกำไรที่ค่อนข้างมากอย่างที่คาดเอาไว้นะครับเราก็มีการปรับนะครับราคาพื้นฐานลงนะครับมาอยู่ที่3.94 บาทนะครับในราคาปัจจุบันก็ยังคงแนะนำทยอยซื้อนะครับอีกตัวก็เป็นตัวสมิธนะครับในเรื่องของสักครู่นะครับ
ผลประกอบการนะครับในไตรมาส2เนี่ยที่ออกมานะครับก็ถือว่าต่ำกว่าที่คาดเอาไว้นะครับสาเหตุก็เนื่องมาจากค่าใช้จ่ายที่ออกมาสูงกว่าที่เราคาดแล้วก็มีในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนด้วยนะครับโดยกำไรที่ออกมาในไตรมาส2เนี่ย อยู่สักประมาณ62ล้านนะลดลง 2% เทียบ year on year นะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของการขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนนะฮะถ้าเกิดเราไม่นับรายการตรงนี้ออกไปนะครับก็จะทำให้ตัวกำไรเนี่ยยังโตอยู่สักประมาณ 2% นะครับโดยตัวรายได้เนี่ยจะพบว่าเติบโตขึ้นค่อนข้างดีนะฮะถึง 15% นะครับโดยตัวหลักที่ทำให้การเติบโตได้สูงเนี่ยก็คือในกลุ่มของเครื่องมือเครื่องจักรที่เติบโตไป 57% แต่เนื่องจากว่าอัตรากำไรขั้นต้นในกลุ่มนี้เนี่ยลดลงนะฮะเนื่องจากการแข่งขันนะครับประกอบกับการปรับค่าแรงขั้นต่ำก็มีผลต่อต้นทุนเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของค่าใช้จ่ายบริหารเนี่ยเติบโตขึ้น 14% นะครับอันนี้ก็ตามยอดขายที่เพิ่มขึ้นแล้วก็มีในเรื่องของค่าแรงบวกเข้ามาด้วยส่วนหนึ่งนะครับก็เลยทำให้ตัวกำไรเนี่ยลดลงไป 2% นะฮะซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างที่แจ้งเอาไว้นะครับในครึ่งปีแรกเนี่ยตัวรายได้โต 23% นะฮะแต่ตัวกำไรสุทธิเนี่ยยังโตได้ 32% นะฮะเนื่องจากในไตรมาส1เนี่ยถือว่าทำอัตรากำไรขั้นต้นได้ดีนะครับสำหรับในครึ่งปีหลังนะครับในเรื่องของยอดขายเดือนกรกฎาเนี่ยยังไปได้ดีนะครับเฉลี่ยเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับ230ถึง250ล้านบาทต่อเดือนนะครับจากอุตสาหกรรมที่ยังคงฟื้นตัวได้หลังน้ำท่วมนะโดยเฉพาะในกลุ่มยานยนต์ก็ทำให้การขายเครื่องมือเครื่องจักรเนี่ยยังมีออเดอร์สั่งอย่างต่อเนื่องนะฮะแม้ว่าจะต้องใช้ระยะเวลาผลิตแล้วก็ส่งมอบเนี่ย3ถึง6เดือนนะครับแล้วก็ยังจะมีการรับรู้ค่าในหน้าใหญ่อีก2งานนะฮะซึ่ง2งานนี้เนี่ยเราก็แจ้งให้ทราบเป็นระยะนะครับซึ่งงาน2งานนี้เนี่ยก็จะทยอยเข้ามาในช่วงของไตรมาส3แล้วก็ไตรมาส4ซึ่งจะได้ค่าคอมในอัตราที่สักประมาณ 5-10% ของมูลค่างานนะครับแม้ในไตรมาส2เนี่ยกำไรจะออกมาต่ำกว่าที่เราคาดการเอาไว้แต่ดูแนวโน้มในครึ่งปีหลังแล้วก็ประมาณการของเราที่ทำเอาไว้เนี่ยก็คงจะต่ำไปนะครับแล้วก็มีการปรับในเรื่องของรายได้ทั้งปีขึ้นนะครับเป็น 2,800 ล้านแล้วก็ปรับกำไรก่อนอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นนะฮะจากเดิมที่มองไว้สัก260ล้านมาเป็น283ล้านนะครับราคาพื้นฐานเนี่ยก็ปรับขึ้นมาเป็น 4.80 นะครับตัวนี้ก็ปรับคำแนะนำขึ้นจากซื้อเก็งกำไรมาเป็นซื้อนะครับแล้วก็เมื่อวานนะครับมี analyst meeting นะครับในเรื่องของตัวการบินไทยนะครับในเรื่องของผลประกอบการไตรมาส2เนี่ยเราเขียนให้ทราบไปแล้วนะครับเราก็ดูในเรื่องของครึ่งปีหลังนะครับโดยครึ่งปีหลังเนี่ยเรามองทิศทางยังดีนะครับโดยผู้โดยสารนะครับที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็ส่งผลให้คาร์บินแฟกเตอร์นะครับหรืออัตราการขนส่งผู้โดยสารในเดือนกรกฎาคมแล้วก็เดือนสิงหาเนี่ยอยู่ที่เกือบ 80% นะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่ 76% นะครับในขณะที่ยอดบุ๊กิ้งในเดือนกันยายนเนี่ยอยู่ที่ 65% นะครับเมื่อเทียบกับคาร์บินแฟกเตอร์จริงที่เกิดขึ้นในเดือนกันยายนปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่สักประมาณ 70% เนี่ยเราก็ยังคงมองเห็นภาพรวมนะครับในไตรมาส3เนี่ยตัวเลขอัตราการขนส่งผู้โดยสารเนี่ยจะยังดีกว่าปีก่อนนะฮะแล้วก็น่าจะดีต่อเนื่องไปจนกระทั่งถึงไตรมาส4นะฮะซึ่งเป็นไฮซีซั่นนะครับแล้วก็ไม่น่าจะมีเรื่องของน้ำท่วมเหมือนกับปีที่แล้วนะครับการทำเฮดจิ้งน้ำมันในไตรมาส3ไตรมาส4เนี่ยอยู่ที่ 93% แล้วก็ 84% ราคาเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่116เหรียญ นะครับต่อบาร์เรลนะครับอันนี้ก็ถือว่าต่ำกว่าราคาตลาดปัจจุบันที่สูงกว่า130เหรียญ นะฮะแล้วก็ต่ำกว่าคู่แข่งนะครับอันนี้ก็ทำให้เขาได้เปรียบในเรื่องของการกำหนดราคาเพื่อการแข่งขันในธุรกิจนะครับรายได้ต่อคนต่อกิโลเมตรนะครับหรือเราเรียกว่ายิวเนี่ยในเดือนกรกฎาคมสิงหาเนี่ยปรับตัวดีขึ้นนะครับกว่าในไตรมาส2นะครับเนื่องจากโปรโมชั่นในเรื่องของการลดราคาเนี่ยเริ่มหมดลงนะครับเรามองว่าตัวยิวเนี่ยจะไปดีสุดในไตรมาส4นะฮะที่มีความต้องการในการเดินทางสูงนะครับอีกทั้งตลาดญี่ปุ่นที่เป็นตลาดที่ดีที่สุดเนี่ยก็ฟื้นตัวต่อเนื่องนะครับยอดบุ๊กิ้งเนี่ยขึ้นมาถึง 80% นะครับก็จะช่วยดึงภาพรวมในเรื่องของยิวแล้วก็กำไรให้ดีขึ้นได้นะครับแนวโน้มที่ดีขึ้นในครึ่งปีหลังนะครับเราก็ยังคงคำแนะนำซื้อการบินไทยราคาพื้นฐาน34บาทก็เป็นตัวกรุงไทยคาร์เรนต์นะคะเมื่อวานก็ได้พบกับผู้บริหารก็เป็นการสรุปผลประกอบการครึ่งปีแรกที่ขยายตัวได้ค่อนข้างดีกำไรอยู่ที่211ล้านบาทเพิ่มขึ้นถึง 23% year on year โดยที่ปัจจัยสนับสนุนก็คือเรื่องรายได้รวมที่ขยายตัวได้ 10% ในทุกธุรกิจโดยเฉพาะการขายรถมือ2
ของ Toyota Shore แล้วก็กำไรจากการขายสินทรัพย์ให้เช่านะคะซึ่งอันนี้ก็รับประโยชน์จากซัพพลายรถยนต์ที่ขาดแคลนหลังน้ำท่วมอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องอัตราภาษีจ่ายที่ปรับลงมานะคะก็เห็นได้ว่า Gross Profit Margin ในครึ่งปีแรกของปี55เนี่ยปรับขึ้นมาเกือบ 42% เทียบกับ40% year on year นะคะขณะที่ Net Profit Margin ก็ปรับขึ้นเช่นกันเราคาดหมายกำไรในไตรมาส3เนี่ยจะอ่อนตัวลง Q on Q เนื่องจากเป็น low season แล้วก็น่าจะ pick up ในไตรมาส4นะคะก็คาดหมายกำไรสุทธิในครึ่งปีหลังอยู่ที่197ล้านบาทปัจจัยสนับสนุนก็ยังเป็นเรื่องการขายสินทรัพย์ให้เช่าซึ่งบริษัทมีนโยบายที่จะให้ฟลีตรถของตัวเองในอายุค่อนข้างน้อยเพื่อรักษาราคาให้ได้สูงนอกจากนี้ก็การขายรถยนต์มือ2ของ Toyota Shore ก็จะเป็นปัจจัยสนับสนุนอีกอันนึงมองว่าเรื่องราคาของรถยนต์มือ2ที่มีแนวโน้มลดลงจากโครงการรถยนต์คันแรกของรัฐบาลอันนี้อาจจะกระทบกับบริษัทบ้างแต่มองว่าก็ไม่รุนแรงมากนักเนื่องจากมันจะจำกัดอยู่รถยนต์บางรุ่นอีกทั้งผู้บริหารก็มีการปรับเปลี่ยนมิกซ์ของรถยนต์ในพอร์ตไปก่อนหน้าแล้วนะคะสรุปแล้วกำไรปี55ก็คาดว่าจะอยู่ที่408ล้านบาทหรือว่า 1.63 บาทต่อหุ้นเพิ่มขึ้นจากประมาณการเดิมเราอีก 1.6% เราก็คาดหมายปันผลทั้งปีอยู่ที่96สตางค์ที่อัตราเพย์เอาท์ที่ 59% แล้วก็เนื่องจากบริษัทมีการจ่ายปันผลระหว่างการสำหรับครึ่งปีแรกไปแล้วที่43สตางค์ต่อหุ้นอันนี้ก็จะเหลือในครึ่งปีหลังอีก53สตางค์นะคะมองแนวโน้มปี56ก็มองว่ายังขยายตัวได้นะคะเรามีมุมมองที่เป็นบวกโดยมองว่าแม้มีความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจไทยที่อาจผันผวนตามเศรษฐกิจโลกแล้วก็การแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมรถเช่าแล้วก็รถยนต์มือ2ในแง่ของ price cutting เนี่ยแต่ก็มองข้อดีคือความสามารถของผู้บริหารซึ่งสามารถมองทิศทางตลาดได้ค่อนข้างดีทำให้บริษัทเขาสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การขายรถยนต์สินทรัพย์ให้เช่ารวมทั้งซื้อรถยนต์เข้าพอร์ตได้ในราคาดีนะคะสำหรับปี56เราก็คาดหมายรายได้รวมโตประมาณ 9% year on yearจากการรับรู้รายได้ของ Toyota Shore สาขาที่3ที่พหลโยธินเต็มปีหลังจากที่จะเปิดดำเนินการในไตรมาส4ปีนี้นะคะในส่วนของรายได้ค่าเช่าค่าโตได้ 3% year on year ขณะที่การขายสินทรัพย์เช่าแล้วก็รถยนต์มือ2ของ Toyota Shore อีก2 สาขาที่เปิดไปแล้วเนี่ยก็ยังเพิ่มขึ้นได้ในส่วนของ Gross Profit Margin เนี่ยมองว่ามีแนวโน้มอ่อนตัวลงจากเรื่องการแข่งขันแล้วก็รถยนต์มือ2ที่ราคาได้รับผลกระทบจากซัพพลายรถยนต์มือ2ในตลาดที่เพิ่มขึ้นหลังรถยนต์ใหญ่ใหม่มีการส่งมอบนะคะทางด้านอัตราภาษีคาดก็ปรับลงตามนโยบายของภาครัฐรวมแล้วกำไรปี56เนี่ยคาดอยู่ที่460ล้านบาทเพิ่มขึ้น 12.6% year on year อันนี้ก็ปรับขึ้นจากประมาณการเดิมของเราประมาณ 6.4% ราคาพื้นฐานของ K-Car ก็จะอยู่ที่ 20.90 บาทต่อหุ้นนะคะอิงกับปันผลจ่ายในปีผลการดำเนินงานปี56ที่ 1.08 บาทนะคะแล้วก็ payout ที่ 59% อันนี้เราปรับคำแนะนำจากทยอยซื้อเป็นซื้อก็ซินเทคนะครับก็ยังยุ่งกับเรื่องปัญหาแรงงานขาดแคลนนะครับงบ Q1 เนี่ยจะเห็นว่ากำไรครึ่งแรกเนี่ยถ้าคนอื่นเนี่ยครับผู้รับเหมารายอื่นงบจะดีหมดนะครับแต่ว่าซินเทคนี่ยังขาดทุนนะครับก็เหตุผลก็คือมาจากเขาบอกว่ามาจากน้ำท่วมทำให้ค่าขนส่งกระทบวัสดุก่อสร้างนะครับคนอื่นก็เหมือนกันนะครับในเรื่องของการขาดแคลนแรงงานฝีมือเนี่ยทำให้คุณภาพลดลงนะครับพูดง่ายๆก็คือขาดสูญเสียพนักงานไปครับพนักงานก็ย้ายบริษัทอะไรเงี้ยทำให้คุณภาพงานประสิทธิภาพการทำงานลดลงนะครับคุณภาพการส่งมอบงานเนี่ยไม่ได้ตามเป้าเพราะฉะนั้นจะเกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับอันนี้เป็นผลประกอบการครึ่งแรกที่แตกต่างจากผู้ประกอบการรายอื่นนะครับมองว่าเป็นปัญหาเฉพาะตัวปัญหาการบริหารของบริษัทนะครับปัญหาแรงงานข้างต้นเนี่ย
ทำให้บริษัทลังเลที่จะรับงานเพิ่มขึ้นนะครับแม้ว่าแบ็กหลอกจะมีอยู่ 13,000 ล้านนะครับจะส่งมอบครึ่งปีหลังอีก 3,000 รายได้ปีนี้เข้าเป้านะครับแต่คิดว่าเขาก็บอกว่ามาร์จิ้นเนี่ยครึ่งหลังตอนนี้เขาพยายามบริหารแรงงานให้ดีขึ้นนะครับคือพยายามรักษากำลังคนนะครับคุมคุณภาพคิดว่ามาร์จิ้นจะเป็นบวกได้เพราะว่าครึ่งแรกนี่มีรายจ่ายพิเศษมากนะครับแต่เราก็คิดว่ามาร์จิ้นอาจจะฟื้นไม่เยอะนะครับอาจจะมาแค่ 5% เพราะฉะนั้นกำไรในครึ่งปีหลังอาจจะดีขึ้นแต่ไม่มากนะครับดีขึ้นเป็น30กว่าล้านนะครับครึ่งปีหลังเทียบกับครึ่งแรกที่ขาดทุน120ล้านนะครับโดยบริษัทเนี่ยอาจจะขายเครื่องจักรมีกำไรพิเศษเข้ามากำไรพิเศษกำไรสุทธิปีนี้ยังคงขาดทุนอยู่นะครับเพราะว่าครึ่งแรกยังฉุดอยู่นะครับผลการดำเนินงานเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมมากนะครับตอนนี้บริษัทกำลังวุ่นวายอยู่กับเรื่องการบริหารแรงงานนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรอดูต่อไปว่ามันจะมีเสถียรภาพที่ตรงไหนนะครับราคาหุ้นตอนนี้ก็เทรดประมาณ 0.54 เท่าของบุ๊กนะครับก็เหมือนกับว่าสะท้อนและปัจจัยลบไประดับหนึ่งนะครับเราคิดว่า valuation ล่าสุดเนี่ยค่อนข้างเหมาะสมนะครับก็แนะนำถือนะครับมองราคาหุ้นเนี่ยสะท้อนปัจจัยลบไปพอสมควรแล้วนะครับเพียงแต่จะรอว่ามันจะดีขึ้นเท่าไหร่นะครับแล้วจะมีอัพไซด์เพิ่มขึ้นจากนี้เท่าไหร่นะครับแต่ในปัจจุบันนี้อัพไซด์ยังน้อยอยู่นะครับแล้วดูแล้วยังไม่มีปัจจัยเร่งเท่าไหร่เหมราชนะครับก็ทั้งดูงบครึ่งแรกเนี่ยเราก็มองไว้ 1,200 ออกมา900ที่ต่ำกว่าคาดนี่เป็นเพราะว่าบริษัทร่วมเคโก้วันมีการบันทึกรายการรายจ่ายพิเศษนะครับจากส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็รายจ่ายในเรื่องของการเปิดการผลิตล่าช้านะครับในเรื่องของครึ่งปีหลังเนี่ยเราก็คิดว่าน่ายังดีน่าจะดีมากนะครับยอดขายที่ดินเนี่ยครึ่งแรก 1,400 ไร่นะครับต้นไตรมาสนี้ได้อีก300เป็น 1,700 เพราะฉะนั้นเป้าเก่าที่ 2,000 ไร่เนี่ยคงทำได้แน่นอนนะครับบริษัทปรับขึ้นเป็น 2,300 ไร่สำหรับครึ่งปีหลังเนี่ยเราคิดว่าแบ็คล็อกตอนนี้มีอยู่ 3,300 จะโอนครึ่งปีหลังอีก 2,300 เพราะฉะนั้นรายได้เนี่ยน่าจะเข้าเป้านะครับปีนี้ยอดโอนที่ดินนิคมเนี่ยน่าจะไปถึง 4,400 ล้านส่วนยอดค่าบริการสาธารณูปโภคและค่าเช่าโรงงานก็ยังเติบโตต่อนะครับเป็นไปตามเวลาขายที่ดินนิคมดีเนี่ยลูกค้าก็จะเข้ามาอยู่ในนิคมมากก็จะใช้ก็สามารถที่จะใช้บริการสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นบริษัทก็จะได้ผลดีไปด้วยมาร์จิ้นก็ยังทรงตัวอยู่เพราะบริษัทสามารถที่จะควบคุมต้นทุนได้ดีเพิ่มราคาขายนะครับครึ่งหลังนี่ยังมีได้บริษัทร่วมนะครับเคโก้วันเริ่มผลิตแล้วนะครับก็คิดว่ามีรายได้ส่วนนี้เข้ามากำไรปีนี้ก็น่าจะโตอย่างมากนะครับสำหรับปีหน้าเนี่ยมองแล้วว่าปีนี้ถ้ายอดขายที่ดินแบบนี้ก็จะมีแบ็คล็อกยกไปปีหน้าสร้างให้รายได้อย่างนิคมยังเติบโตต่อส่วนเคโก้วันปีหน้าเดินเต็มปีเพราะฉะนั้นกำไรปีหน้าก็ยังโตต่อ 28% ราคาหุ้นเนี่ยปัจจัยเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับคิดว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนคาดการไว้แล้วและทุกคนคาดหวังว่าบริษัทจะมีการเติบโตในลักษณะนี้เราคงประเมินราคาพื้นฐานอยู่ที่3บาทราคาหุ้นปัจจุบันนี้ยังมีอัพไซด์ไม่เยอะนะครับแนะนำถือนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ